สมฉายาคู่รักนักวิ่งก้อยตูนแต่งงานครบ1อาทิตย์ควงฮันนีมูนมาราธอนไม่ทิ้งลายคู่รักสายวิ่งก้อยตูนแต่งงานครบ1อาทิตย์ควงคู่ฮันนีมูนมาราธอนเผยโมเมนต์น่ารักขอบคุณทีมงานทำเซอร์ไพรส์ตอนเข้าเส้นชัยแต่งงานเวียนมาครบ1อาทิตย์พอดีสำหรับคู่รักมาราธอนก้อยตูนงานนี้เจ้าบ่าวป้ายแดงตูนอธิวราคงมาลัยเลยถือโอกาสควงก้อยรัชวินวงศ์วิริยะเจ้าสาวคนสวยไปฮันนีมูนมาราธอนแรกกับงานวิ่งมาราธอนซูเปอร์สปอร์ตลากูน่าภูเก็ตที่ลากูน่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงเช้าวันนี้6 ธันวาคม 63ที่ผ่านมากดติดตามรายข่าวสด Official Account ได้ที่นี่โดยในงานนี้ตูนบอดี้สแลมลงวิ่งระยะ 42.195 กิโลเมตรใช้เวลาไปเพียง3:54:47ชั่วโมงส่วนสาวก้อยรัชวินลงวิ่งระยะ 21.097 กิโลเมตรใช้เวลาไป2:39:59ชั่วโมงถึงแม้จะวิ่งคนละระยะแต่ภรรยาคนสวยก็มายืนรอให้กำลังใจสามีถึงหน้าเส้นชัยเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักสุดๆไปเลยทั้งนี้ในไอจีส่วนตัวก็ได้โพสต์คลิปขณะยืนรอหนุ่มตูนหน้าเส้นชัยพร้อมกับเซอร์ไพรส์จากทีมงานระบุแคปชั่นว่าโฮเนมูนรันเมื่อเช้านี้แต่งงานครบ1อาทิตย์พอดีสามีเลยชวนลงมา